สวัสดีครับสุนิทตัวเวชแนลครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเที่ยวที่ขอนแก่นนะฮะในเมืองนะครับนานๆมาทีนะฮะมาเจอร้านส้มตำร้านหนึ่งนะซึ่งสะดุดตาผมมากฮะอยู่ตรงพันรถเมล์พอดีเลยถนนหน้าเมืองนะฮะอยู่ใกล้กับเรียกว่าถนนคนเดินนะถนนคนเดินขอนแก่นนะฮะจะเป็นบรรยากาศร้านส้มตำที่น่าสนใจมากซึ่งจะมีอาหารอีสานหลากหลายมากนะนี่คนก็สิบนะพี่เขานะก็มีเบอร์โทรนะนี่ครับจะเขียนไว้เลยครับตำไทยตำกังหมูสั่งจองนะ0823116431คุณส้มนะน้องส้มนะเป็นเจ้าของร้านนะตำมั่วตำซาดิสอะไรนี่มาดูนิดนึงฮะดูของในร้านเขานะครับโอ้มีอะไรบ้างนี่ครับแกงปลาต้มแซ่บอาหารคู่ขนมจีนห่อหมกไข่ปลาห่อหมกหน่อไม้20ปลาบองหน่อไม้แล้วก็ไส้ไก่ย่างนะปลานิลปิ้งไก่ปลาส้มนะแล้วก็โอ้ยมีอะไรนี่อะไรเอ่ยมีเกลือแดงมีกบเขียดทอดโอ้มีหมดเลยนะส้มตำน้ำปลาให้น้ำปลาตำระเบิดส้มตำระเบิดเอาน้ำปลาของเขาเองนะเนี่ยของส้มน้ำปลาของน้องส้มเองใช่ไหมที่ผลิตเองเลยโอ้ไม่ธรรมดาร้านนี้เป็นน้ำส้มของตัวเอ้ยน้องส้มนะเขาชื่อน้องส้มแต่มีปลาร้าของตัวเองนะโอ้น้ำปลาส้มตำระเบิดเนี่ยน่าสนใจมากแต่ว่าไม่ธรรมดาแล้วร้านนี้นะมีปลาร้าของตัวเองนะไม่ใช่ร้านส้มตำแบบทั่วไปนะอาจจะรู้แอบส่องดูส้มตำแบบว่าเป็นรสบ้านะสีสันนะโอ้นี่เพิ่งทำเสร็จแล้วมาไม่ทันนะโอ้สีสันนะทำแคบหมูอันนี้ขึ้นชื่อของทางร้านเลยทำแคบหมูนะเราไปทำอะไรครับทำมั่วทำมั่วนี่ครับทำมั่วนี่ไม่ใช่ว่าคนทำจะมั่วนะมันเป็นชื่อของส้มตำนะอันนี้ที่เห็นนี่คืออะไรมะกอกมะกอกลูกเล็กนะนี่ครับต้องใส่แบบนี้ต้องใส่สารต้องใส่ปกติเห็นลูกสีเหลืองอันนี้มันลูกออกกระแสใช่ไหมครับปลาโอ่งเลยปลามาเป็นโอ่งเลยโอ้เหลือปลาไม่มีตันไม่มีเป็นแต่น้ำปลามันแล้วนี่ทำครบหนึ่งแล้วร้านนี้จะมี3ครกใหญ่ๆนะผมคิดว่าไม่ใช่ครกธรรมดานะเขาเรียกครกยักษ์นะมันไม่ใช่ครกธรรมดาแล้วแหละแบบนี้มีของห้างนะทำเสร็จก็ทำความสะอาดนะลูกค้าที่เขานั่งทานอยู่ด้านโน้นนะเยอะมากนะโอ้โหลูกค้าเริ่มเข้านะเริ่มเข้าแล้วฮะส้มตำระเบิดนะครับขอเขาคนอีสานข้ามย่อมกินเที่ยวนะจำโบราณของเที่ยวหวานอ๋อโบราณเที่ยวหวานกินเค็มอ่ะก็กินเค็มคนตำที่นี่จะมี4คนนะฮะก็คือมีน้องคนนี้แล้วก็เอาส้มนะฮะแล้วก็น้อยคนนึงนะฮะโอ้จำโบราณจะมีน้ำนี่ไม่น่านี่คือทางโคลาโคลานี่เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วโอ้นี่เป็นตำหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่นี่หอยเชอรี่แซ่บกันไปเลยยั่วยั่วนะฮะใครดูคลิปแล้วคือน้ำลายตามเลยนะฮะใครอยากกินจริงๆก็มาที่ขอนแก่นนะร้าน
ส้มตำระเบิดนะประกอบของสากยาวสาดใจครับจะลองด้วยใบตองนะฮะโอ้โหเยอะมากเลยอันนี้จานเดียวเหรอจานเดียวครับผมจานเดียวแต่พริกเยอะขนาดนี้เลยอันนี้พริกราคาถูกอ่ะตอนนี้ให้พริกเยอะมากครับอ๋อถ้าทำซาดิสซาดิสก็คือแบบจุดสัจจ์นะแล้วราคาเท่าไหร่ครับทำซาดิส50 บาทเองโอ้โหทำสดอีก50 บาทราคาเริ่มต้นที่35ใช่ไหมต้นทำนะราคา40 บาทเริ่มต้นที่40 บาทต้นทำทอดไปทำทอดไป40 บาทเราจะใส่มะเขืออีสานนะมะเขือเปรี้ยวนะมะเขือเปรี้ยวคือมะเขือตัวนี้ลูกค้ามาเริ่มมาแล้วร้านนี้ทยอยมาเต็มเลยครับสวยงามโอ้นี่ไม่ธรรมดานี่ไม่ธรรมดาเลยนี่แรงเยอะนะเนี่ยหน้าที่จะใส่ลงไปปฏิบัติตามหน้าที่อันนี้ฝึกมานานยังเพิ่งขายจริงๆแม่ค้าไม่ใช่เป็นคนภาคอีสานเนาะแต่แฟนเขาเป็นคนอีสานนะแฟนอีสานแต่ว่าจะเป็นอีสานแล้วตัวเองก็อยู่นานแล้วนะครับตำได้นะครับก็ทำให้แน่อันนี้คือตำถั่วใช่ค่ะพี่มันเปลี่ยนลงไปสีสันสวยงามใช่ร้านนี้สีสันสวยงามไม่เผ็ดยินดีคืนเงินนะโอ้โหถ้าไม่เผ็ดยินดีคืนเงินด้วยผมว่าเผ็ดแน่นอนไม่เผ็ดแต่ยินดีคืนเงินนั่งกันมาอยู่นะสามคนแล้วระวังนะพี่กระเด็นคอนี่ครับตอนนี้ทำกันสามคนแล้วนะนี่ครับสามคนเริ่มแล้วฮะสามตรงนะคนไหนเสร็จก่อนก็เสร็จก่อนนะอันนี้คือสั่งกลับบ้านนะสั่งกลับบ้านนี่ไงหัวน่ากินไหมล่ะน่ากินโอ้ครบวันนี้มันราคาเท่าไหร่พี่ผมไม่รู้จริง2,000 กว่าพงยักษ์นี่2,000 กว่านะตอนนี้ที่เห็นเนี่ยขายคู่กับสากด้วยหรือว่าต่างหากต่างหากค่ะอ๋อสากต่างหากอีกสำหรับพงนี่ก็2,000 กว่าแล้วนะนี่ฮะพงใหญ่จริงเป็นพวกเขาเรียกดินเผานะพวกดินเผาเนาะน้องตามด้านนี้ก็ได้น้องตามด้านนี้จะได้สำนี่ตำลาวนะครับตำลาวอันนี้ได้รับการฝึกฝนหรือว่าเป็นเองเลยโดยกำเนิดโดยธรรมชาติพวกเราเป็นลูกอีสานแท้ๆนะเป็นเองนะฮะพ่อแม่พากินกันเล็กๆนะก็ตำกันเป็นโดยปริยายนะฮะก็มาอยู่ร้านทองส้มนะถ้าพอดีสบายเลย ไม่เพราะคนอีสานเขากินแล้วก็ตำเป็นเลยมันปกติร้านเนี่ยร้านอื่นเขาจะไม่ค่อยมีผู้ชายตำนะแต่ร้านส้มของผู้ชายตำหมดใช่แท้ๆมันแทบจะเป็นอาหารหลักของคนอีสานก็ว่าได้ส้มตำเนี่ยมีเยอะมากตอนนี้ทางอีสานเขาจะนิยมใช้ปูชนิดนี้นะฮะปูเป็นปูนาถ้าทางที่อื่นเขาจะใช้ปูเค็มปูดองปูจืดอะไรเงี้ยที่นี่ทางอีสานจะใช้ปูนานะถ้าลูกค้าว่าระบุคำว่าดองมาเราก็จะใส่ดองไหนในดองไหนสีดำดำอ่ะเขามีนะอ๋อดองปนมาแล้วลูกค้าระบุทำไมระบุจะใส่ปูปูสุกให้อ๋อปูสุกให้นี่ร้านนัวร้านนัวร้านสูตรของเขาเองเลยร้านนี้ตำมะม่วงค่ะตำมะม่วงอะไร
ส้มตำระเบิดทีมงานมีเสื้อมีเบอร์โทรเรียบร้อยนะฮะที่เสื้อนะฮะอะไรนะพ่อใหญ่ดอนพี่ดอนจะเรียกแกพ่อใหญ่ไงไม่แก่ทีดอนพี่ส้มแล้วน้องน้องอะไรแล้วก็น้องอะไรหรือชื่ออะไรไม่ใช่ชื่ออะไรนะชื่อต้อมต้อมต้อมนะเอออุ้ยพอถ่ายรูปหน่อยทำนิ่งเสียจังหน้าปกพลิกได้นี่ยอดมีไหมยังไม่มีออเดอร์ออเดอร์แจ้งจับเล็กน้อยออกหวานออกหวานอันนี้แกจะแบบสองเมื่อวานอร่อยอร่อยไหมอร่อยเลยไม่อร่อยก็ด่าได้ไม่ด่าได้อะไม่อร่อยด่าได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่อร่อยด่าได้ประกันได้ไม่ด่าไม่ด่าในใจไงหมาด่าในใจนะแต่อย่าด่าตอนหน้าห้ามคือสาหร่ายนะลูกค้าประจำนะแกต้องเลือกซื้อใช่หยอกขาวช่องไหนเนี่ยอ๋อไม่ครับผมลงทุกครับโอ้ยมีแค่ไทยเมื่อยอร่อยครับอันนี้นะแม่ค้าใจดีด้วยน่าจะดีจัตยาใส่ดีแต่ด่าในใจอาจจะมีนะฮะจิกหน่อยนึงไม่มีอะไรครับถามนี่รู้ข้อมูลมีสองสูงนะค่ะถ้าได้แต่ลูกค้าประจำเรานี่แหละครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนพื้นที่นะคนจังหวัดปลาร้านนี่ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยมีแม่แบบบางคนต้องไปข้าวปลาร้านได้ไหมก็มีนะลูกค้าขอให้สั่งมาแล้วก็มีแต่น้อยเดี๋ยวนี้เขากินปลาร้าหมดแล้วเมืองนี้เป็นเมืองกินปลาร้าแต่เมืองนี้ทุกภาคเขาเลยรู้จักหมดแล้วใช่ร้านโยงร้านยำปลาร้าตอนนี้ยำก็แบบปลาร้าหมดแล้วดูนี่เต็มปลาร้าพอปลาโทษนักเท่าไหร่เนี่ย40 บาทค่ะปลาได้ตั้งเยอะน้ำจีนไหมครับมีค่ะน้ำจีนกินเอา10 บาทกิน10 บาทส้มตำครกยักษ์ส้มตำระเบิดนะน้ำกังหมูน่าจะขึ้นชื่อได้ครับน้ำกังหมูนะให้ทานกับข้าวเจ้าที่ค่ะด้านหน้ามีอะไรบ้างมาดูนี่ครับให้ดูรอบนึงนะมีของน่ากินทั้งนั้นเลยนี่หมกอะไรหมกผลไม้ได้ไอ้หอมหมกหัวไปฝากป้าตัวอันไหนไม่มีอ่ะไม่มีครับไม่มีนะหอมหมกหัวนี่หายากนะมันไทยก็มาอยู่ไม่ได้ขายจริงๆเหรอคุณว่ามันไม่มีแล้วนะยังมีอยู่อ่ะนึกมันสูญพันธุ์ไปแล้วงางแล้วนะกำอะไรจ้าสั่งให้ค้าได้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วร้านนี้ไฟสว่างอ่ะ
ซอดิบน่ากินมากครับทำระเบิดขอนแก่นถนนหน้าเมืองฮะหน้าร้านทองอะไรเอ่ยร้านทองขุ่นตรงนี้ครับน่ากินมากเสร็จแล้วก็เสิร์ฟแบบนี้ครับลูกค้านั่งรอทานโน่นเลยขอบคุณที่ติดตามชมว่าสนิทโจทย์ทวิชแนลครับยังไงถ้าจะใช้เราอย่าลืมกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าจะชิมฝีมือนะฮะร้านส้มตำระเบิดก็มาทานได้นะครับที่ถนนหน้าเมืองจังหวัดขอนแก่นนะฮะนี่คลิปแรกของทางร้านนะครับสวัสดีครับ